มาฉีดดีกว่าโอ้อยากมามากเลยมีทางเดียวที่เราจะสู้กับโรคนี้ได้ก็คือการฉีดวัคซีนค่ะก็เขารณรงค์ให้มาฉีดกันครับเพื่อป้องกันตัวเราและคนอื่นๆด้วยค่ะเราป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเราเซฟตี้ตัวเองด้วยไงคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมเพรียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนนะครับมีทุกรูปแบบอยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมีภูมิด้วยกันมาฉีดวัคซีนเข็ม3กันเถอะครับวัคซีนโควิด-19 ที่มีใช้ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตวัคซีนมีเพียงพอสำหรับทุกคนทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับมาฉีดเข็มกระตุ้นกันหรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยฉีดเข็ม1 2ที่ยังลังเลกลัววัคซีนอยู่ก็มาฉีดเถอะครับเพราะว่ามันลดความรุนแรงและป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับสูงทีเดียวครับความรู้สึกก็คือเหมือนกับ2เข็มมันไม่น่าเห็นผลมันต้องการบูสเตอร์เพิ่มก็อยากฉีดป้องกันไว้หน่อยเพราะเราอายุเยอะแล้วไม่มีความลังเลเลยครับมาเลยครับฉีดอยู่แล้วครับต้องการฉีดอยู่แล้วเราให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนนะครับเป็นอันดับแรกๆถ้าการป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับของโควิดก็คือวัคซีนเราก็เร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเราได้รับวัคซีนครบถ้วนเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตด้วยโรคโควิดครับเป็นครั้งที่13แล้วที่เราทำกันมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทราบข้อมูลเลยว่าบ้านไหนฉีดเข็ม1เข็ม2เข็ม3ไปแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดเข็ม3หรืออนาคตกำลังจะฉีดเข็ม4อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็แจ้งประชาชนในชุมชนตอนนี้โรคมันระบาดเยอะแล้วนะสมควรว่าถ้า3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิของเราก็ต้านทานเราจะหมดให้มาเถอะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมมาฉีดได้ทุกอพสตทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพอก็บอกเนี่ยก็รีบบอกกับลูกเลยแม่ไปไหมไป